ลิปหลายคนแบบชมลาวที่บอกว่าไม่รับของแพงจากแฟนคลับเรื่องไม่รับของใช่มั้ยจริงๆไม่ค่อยรับอยู่แล้วอย่างเงี้ยทําไมถึงเลือกตัดสินใจแบบนั้นว่าแบบถ้ามันแพงมากๆแล้วทําไมต้องรับอ่ะคืออย่างแรกเลยคือผมรู้สึกว่าแบบเขาชอบเราเขาฟังเพลงเราตามไปดูเราทุกคอนเสิร์ตอ่ะผมก็โอเคแล้วร้องเพลงด้วยกันผมว่าในแง่ของศิลปินเราเขาตอบเราตอบแทนเขาด้วยกันที่เราตั้งใจทำงานเนาะแล้วก็ทำมันให้ดีอ่ะร้องเพลงให้ดีนั่นคือหน้าที่เราง่ายๆแต่ถ้าในพาร์ทของแฟนคลับจะมองว่าแบบของที่เราอยากให้แบบให้กำลังกำไรเห็นศิลปินเราใส่มันก็ชื่นใจไงบ้านไม่ค่อยแบบบ้านนู้นอาจจะแบบไม่เราไม่ค่อยกล้ารับอะไรจากเขาเพราะว่าแบบตัวผมก็รู้สึกได้ว่าบางทีแบบคนให้ก็จะมีความคาดหวังเช่นให้เสื้อก็อยากให้ใส่ซึ่งเสื้อบางทีมา100ตัวอย่างเงี้ยนะครับตอนเราเข้าวงการใหม่ๆแบบใส่ยังไงอ่ะต้องใส่เพิ่มเลเยอร์ไหมอะไรเงี้ยอากาศบ้านเรามันก็ไม่ใช่อ่ะนะครับแล้วผมก็รู้สึกแบบเหมือนพอได้รับบางทีเรามีความคาดหวังนั้นมันเคลือบแต่ว่าแน่นอนมันมีความหวังดีมีความรักความเป็นดูแหละให้มาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นการประกาศไปเลยประกาศเลยว่าแบบไม่รับของประกาศไม่เหรอจริงๆตัวผมก็จะไม่รับอยู่แล้วอ่ะนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้ามันดูแบบหลายตังค์อะไรเงี้ยจะต้องลองดูด้วยทุกคนค่อนข้างรู้อะไรเงี้ยคือผมรู้สึกแบบอยากให้เก็บตังค์ซื้อบัตรคอนเสิร์ตลำพังแค่แบบกดไม่รู้ว่าจะกดทันไม่ทันนึกภาพออกไหมจะเจอบัตรผีอีกวันนี้ต้องมีเงินอีกก้อนนึงเพื่อแบบออกซื้อใหม่อะไรแล้วพอเรารับแล้วเอาคืนเขาเขาว่าไงบ้างตัวผมอ่ะคือก็รู้สึกแหละว่าบางคนก็รู้สึกว่าคือทำไมอะไรเงี้ยแต่ว่าเรารับไปแล้วเรารับไปด้วยเรารับความรู้สึกนั้นไว้แต่ของอ่ะบางทีเรานั่นแหละเราไม่ได้ต้องการสิ่งนั้นเหมือนกันเราทำงานในวงการนี้โดยการที่เราทำเพื่อให้แบบทุกครั้งที่เราไปเล่นเรายังได้เจอทุกคนได้ยินเสียงทุกคนร้องตามเป็นไทยแฟนใช่ไหมคะคนนี้ครับโอ้โหเขาไม่พูดอะไรเลยครับเขาให้แล้วเขารีบเดินเฟดออกไปเลยเพราะว่าเขาใจเป็นไงแล้วก็เหมือนทำงานเป็นขบวนการนะเพราะว่าพอเขาแทรกออกไปที่เหลือที่ถือก็เอาตัวปิดเอาผ่านประกาศปิดผมก็คนไหนนะอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงจริงมีอย่างอื่นด้วยครับอย่างวันนั้นก็จะมีอย่างอื่นที่แบบสอดไส้มาอะไรอย่างเงี้ยเราเคยเซ็นอะไรผิดมาดูหรือรู้ว่าเป็นก็เป็นแรนดอมตรวจเหมือนแอร์พอร์ตอะฮะเป็นเซนต์เดียวกันคือปีที่แล้วเราทัวร์ต่างประเทศอะไรเงี้ยเราก็เห็นเขาแรนดอมตรวจก็เลยลองดีกว่าเพราะว่าบ่อยครั้งเมื่อกันกลับมาบ้านแล้วแบบเอ้ยอันนี้มันแพงอะไรเงี้ยซึ่งปัจจุบันนี้เจ้าของก็ยังไม่มาเอานะผมก็ยังคงเก็บไว้เราประกาศแค่ผมก็ยังเก็บไว้คือผมบอกแต่วันนั้นแล้วว่ายังไงติดต่อทีมงานอะไรเงี้ยแต่ว่าเท่าที่เห็นก็คือทีมงานบอกเขาบล็อกผมบล็อกไปเราไปเลยบล็อกศิลปินจริงจริงผมเข้าไปดูแบบหรือต้องเป็นเราเข้าไปทักเข้าไปปั๊บก็คือเหมือนเขาล็อกเยอะไหมเยอะมากที่เก็บไว้หลายๆก็ยังคงเก็บไว้นะครับแบบสามารถแบบมาเอาได้อะมาเอาได้แต่ว่าอันนี้ต้องบอกก่อนถ้าเป็นเงินอ่ะนนทำบุญไปแล้วนะทำบุญไปแล้วคือเงินที่ได้จากมาลัยหรืออะไรอะไรแบบว่าเขาให้เวลาแบบเป็นของฝากถ้าเป็นเงินอ่ะผมจะเอาเข้าวัดให้แม่เขาเอาทำไมเราถึงเลือกที่จะเอาเงินตัวนี้ไปทำเพราะผมก็รู้สึกมันไม่ใช่ของผมแล้วผมก็รู้สึกว่าผมได้รับสิ่งที่ผมทำไปแล้วก็คือผมทำเพลงออกมาเพลงผมมันอยู่ในชาร์ตเพลงเรามีคนร้องด้วยคอนเสิร์ตที่เราจัดมีคนมาดูผมได้รับแล้วแบบแค่นั้นพออะไรเงี้ยจริงๆนนกลัวแฟนคลับเขาจะแบบน้อยใจหรือว่าไม่เข้าใจเจตนาของเราผมกลัวแต่ส่วนหนึ่งเลยคือด้วยความที่บ้านผมก็เป็นอย่างเงี้ยคือบ้านเราก็ไม่เราไม่กล้าได้อะไรในสิ่งที่เราไม่ได้เหนื่อยไม่ได้ช่วยไม่ได้ทำตัวผมรู้สึกสิ่งนั้นอธิบายแล้วเขาเข้าใจก็ไม่รู้เขาเข้าใจไหมอ่ะแต่ผมเข้าใจตัวเองดีว่าอะไรที่ผมไม่อยากค่อยเขวกับการทำงานของผมผมอยากทำงานเพื่อแบบให้งานมันดีจริงๆของที่เคยเอามาให้เราที่แบบว่าตกใจสุดแบบโอ้โหยุคนั้นมันจะมีแบบโทรศัพท์ออกใหม่แท็บเล็ตiPad อะไรอย่างเงี้ยสอดมาเหมือนเป็นแบบเป็นบอร์ดแปะเองพอเราเปิดซอดมันเป็น iPad อยู่ข้างในแต่ตอนนั้นรับเนาะตอนนั้นเหรอครับไม่ตอนนั้นก็ทำเรื่องส่งคืนนะครับทำเรื่องส่งคืนก็รู้หรอครับมันจะมีเคสที่คืนไม่ได้ก็คือเขาไม่แปะอะไรมาเลยไม่มีแบบไม่ฮินอะไรมาเลยแล้วเราไม่รู้จะคืนใครเราไปประกาศอย่างเงี้ยก็จะมีคนมาเคลมว่าของหนูค่ะซึ่งจริงๆอาจจะไม่ใช่ไง
ถูกต้องมั้ยคนไม่ดีก็มีทุกที่แหละครับคือหลังจากนี้เปลี่ยนจากของเป็นกดบัตรแทนกดบัตรคอนเสิร์ตมาดูด้วยกันมาร้องเพลงด้วยกันอะไรเงี้ยเรียกชื่อผมสักที2ทีผมก็แฮปปี้แล้วในแบบคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเพราะว่าหน้าที่ของน้องเราทําได้แค่นั้นน่ะเราตอบแทนได้ดีคือการทํางานเพลงให้ดีอะไรเงี้ยหลังๆก็เกิดเหตุการณ์ที่คืนของไปยังมีแบบแพงๆมั้ยมีครับก็ยังเก็บไว้ก็ยังต้องเก็บคือผมเก็บไว้เนี่ยส่วนนึงคือไม่ใช่อะไรนะเผื่อวันนึงเขาลําบากอย่างเงี้ยเช่นเข้าโรงพยาบาลไม่มีตังค์อ่ะนึกถึงผมก็ได้มาติดต่อดูว่าของยังอยู่มั้ยอ๋อก็มาให้กูของยังอยู่เออก็เอาไปจําไปซื้อยามากินแล้วก็จะเปิดกู้ไม่เปิดกู้ไม่เปิดกู้เอาไปเลยเพราะว่าผมไม่รู้สึกมันเป็นของผมเหรอมันเป็นของของคุณแต่ความรู้สึกของคุณน่ะผมรับไปแล้วเออเลิศเกียบเยี่ยมเลยขอบคุณค่ะมันไม่คนเอาอยู่แล้วไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ